แสจันทร์ขณะนั้นอึงมีมหาปัทภีก็อุโฆษณาการบรรลือลั่นดังกังสะดานสะเทือนสถานทุกสถานทั่วถิ่นทั่วทั้งมหาสาครสมุทรใหญ่คลื่นฟองขนองไล่กระทบท่าวารินเสียงโครมครึกกึกก้องกว่าอาจินลมเย็นรวยรินทั่วทศาธิสาดลเขาพระสุเมนยอดเดนโอนวายเหมือนดังยอดวายที่ถูกเปลวไฟลนนาทีที่หลังไหลในกระแสชนนิ่งไม่ไหลวนดังถูกมนต์สะกดไว ทิพย์ปรึกษาในเทพอุทยานดอกพลตรการทั่วการกิ่งใบแก้วทิพย์ประดับพิมานสุขใสหมู่ดาราทั่วฟ้าเรียงรายขึ้นกลางวันสว่างสวัยชัชวาลส่งนำอัมไพวิไลวิลาดาธรรมพรดวงดอกปทุมห้อยย้อยนภาดอกทิพย์มนทาสล่างสลอนคนที่โปรยปราจากที่คำพรบูชาบวรพระสัพพัญญูเทพหมื่นจักรวาลที่มานมาสู่พระสัพพัญญูยิ้มอภิญญาหลากหลายมาเพื่อวันทาพระภาควันหมู่สัตว์นานาเมตตาต่อกันเชื่อมใจสัมพันธ์สิ้นเวรกันไปสัตว์นรกได้ความเย็นใจเครื่องผูกมัดขาดหลุดกระจายกระทะทองแดงน้ำแห้งเหือดหายมหากองไฟก็ดับลงสุรางคนางฟ้อนนำกินรีร้ายรำสุดสันบรรจงคนทันร้องรับขับเพลงร้องส่งบูชาองค์พระมหามุนีหมู่ชนที่การนับล้านเต็มทีหายได้โดยดีทุกชีวา